เก่าเล่าเรื่องความหลังข้างมาติดลมจอมจมกับภาพความหลังข้างแล้วข้างเล่าเคยหลงรักสาวงามอำเภอลมเก่าติดลมอีกคราวสาวเจ้าส่งยิ้มให้มาหักน้ำหนาวหักลมสักหักผู้ทับเบอร์เบอร์บานสำราญใจที่ได้มาว่าเราจะเริ่มการแข่งขันประมาณ10 โมงครับสวัสดีครับอันนี้จากชุมชนไหนครับผมชุมชนร่วมใจพัฒนาค่ะวันนี้มาทำอะไรครับมาตำซัวแล้วก็บีบเส้นยาวที่สุดในโลกด้วยค่ะตำซัวก่อนจ้ะบีบเส้นก่อนส่วนผสมของเรามีอะไรบ้างครับตำซัวอ๋อตำซัวก็จะมีปลาก็ต้มสุกปูกระนึ่งค่ะอันอย่างนี้เฮ็ดให้สุกหมดทุกอย่างอนามัยค่ะอนามัยไว้ก่อนของกินลมเก่านี่ต้องสะอาดค่ะไม่มีสารปนเปื้อนค่ะปลาป้อสารพิษแล้วมีเคล็ดลับอะไรไหมครับที่ทำให้มันอร่อยมันแซ่บนัวแซ่บนัวนี่ค่ะใส่ลีลาเข้าไปได้หน่อยนึงค่ะมันก็อีแซ่บอีนัวตึมไปค่ะมั่นใจชนะวันนี้ค่ะปีที่แล้วเป็นจังไหนปีที่แล้วได้สมเสยค่ะว่าเป็นหยังแต่ปีนี้จะมาแซมมาแซมแต่ยังมีส่วนร่วมค่ะร่วมใจบ่ได้แซมกระซังขอมีส่วนร่วมค่ะดูส่วนผสมที่มีอะไรเนี่ยครับส่วนผสมลองซีให้ดูที่มีอะไรนะครับอ๋อมีอะไรอย่างเดียวนี่ปลาอ๋อนี่ปูนึ่งครับอันนี้น้ำตาลตะโนดอ๋ออันนี้เคียงเคียงเด้อค่ะเคียงกับเส้นมะกอจ้ะเส้นมะกอสีสวยนะครับก็เน้นสีสันจ้ะเน้นสีสันค่ะมั่นใจว่าชนะค่ะมั่นใจมาเซมค่ะขอบคุณครับจ้ะครับขอบคุณครับโดยชุดนะครับแล้วก็ผู้นี้ตามขนมเส้นด้วยครับสวัสดีครับอันนี้มาจากชุมชนใดครับนะชุมชนเราเพิ่มค่ะอ๋ออันนี้มาให้จังใกล้เทศบาลนี่นะคะมาให้จังครับคุณนะตำซัวค่ะอ๋อแล้วส่วนผสมมีอะไรอย่างนี้นะฮะมีปลามีมะพริกมะนาวมะเขือเขือขนมเส้นอ๋อครับแล้วก็ไก่ทอดแล้วก็เคียบหมูค่ะของพื้นบ้านเขาอันนี้เป็นเครื่องเคียงมีเคล็ดลับอะไรอย่างไรครับจะทำไหมเคล็ดลับจีค่ะก็คือบ้านเฮานี่แหละค่ะตำทั่วไปไม่มีเคล็ดลับอย่างพิเศษหรอกค่ะขาใส่ฟรีมือครับแล้วเน้นรสชาติจังใดนะครับเน้นรสชาติแซ่บนัวค่ะอร่อยแซ่บแบบพื้นบ้านไทยลมเก่าเฮานี่นะคะครับแล้วกล่าวว่าชนะพุทธปีนะโอ้บอกชนะหรอกค่ะเอาแค่มีส่วนร่วมเอามันเอามันสรุปไว้ก่อนจ้าครับผมขอบคุณหลายๆครับขอให้โชคดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณลงกลางนะฮะเราได้เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินนะครับการแข่งขันดีของเส้นร้านสุดพุทธจะเบาได้นะเนี่ยแล้วพุทธจะสัมภาษณ์ที่จะเกิดขึ้นอีกเมื่อกี้อีกใจข้างหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราฟังกันตอนบ่าย2โมงว่า30วิทยานะครับวันนี้ก็เป็นคิวงานแสดงนะครับครับสวัสดีครับนี่มาจากชุมชนใดครับบางเบิร์นค่ะครับมาเฮ็ดหยังครับวันนี้มาตำส้มตำตำส้มตำตำซัวตำซัวแล้วมีส่วนผสมอะไรอย่างไรครับนะมีขนมเส้นบ้านเฮาแล้วก็ปลาค่ะแล้วก็มีมะนาวมะเขือน้ำตาลแล้วก็อันนี้มะเขือมะเขือก็เป็นผลไม้มะเขือผลไม้บ้านเฮานะคะมันก็เปรี้ยวๆเหมือนมะนาวนะคะอ๋อแล้วปลาเนี่ยปลาสุกปลาดิบครับเนี่ยปลาสุกค่ะอ๋อต้องเน้นปลาสุกเนาะแล้วเน้นรสชาติจังไหนครับเนี่ยรสชาติทราบไทยบ้านเฮาเนี่ยนะคะอ๋อครับแล้วปีที่แล้วเป็นจังไหนปีแล้วนะสู้กับเขาสู้กับเขาไม่ได้บอกแล้วปีนี้จะสู้เขาไหวไหมเนี่ยสู้ไหวสู้ไหวอยู่ค่ะไหวนะเราต้องเน้นครบใหญ่ๆวันนี้วันนี้ไหวก็ไหวมาคุณก่อนจะต้องใหญ่ๆครับยังต่ำปีนี้เน้นลีลาครับขอให้โชคดีครับขอบคุณครับครับคุณเจริญลงศักดิ์นะครับแอดไว้ลงศักดิ์ทานีลงศักดิ์ครับขออนุญาตเรียนถามท่านนายกครับจัดแข่งขันตำซัวปีนี้นะครับมีความเป็นมาจังไหนครับนายกครับภาษาลมนะคือเนื่องจากว่าวิถีของคนลมเนี่ยกินขนมเส้นเป็นกิจวัตรอยู่แล้วและในขณะเดียวกันก็มีตำส้มซึ่งเป็นอาหารแทบจะเอิ้นว่าอาหารหลักของคนเหมือนกันนี่การที่จะเอา2ชนิดที่มีเสน่ห์ในการทานแล้วก็เป็นที่สนใจของชุมชนเนี่ยก็คือตำซัวก็คือเอาตำส้มผสมขนมเส้นซึ่งเป็นที่มาของคำว่าตำซัวนะคะ
เมื่อไหร่ที่มีการตำซัวก็เป็นการสุ่มพี่สุ่มน้องใส่กันก็เลยจัดกิจกรรมนี้ให้เป็นกิจกรรมหนึ่งของงานขนมเส้นเราค่ะถามว่าตำส้มกับตำซัวมันต่างกันตรงไหนกันนายกตำส้มเนี่ยคือภาษาภาคกลางเออส้มตำนะคะซึ่งจะเป็นตำมะละกอแล้วก็อาจจะใส่แครอทแต่ถ้าตำซัวนี่คือส้มตำที่เป็นตำซัวคือตำส้มที่ใส่ขนมเส้นนะคะก็เป็นอีกเมนูนึงที่คนลมเกานิยมทานกันนะคะแล้วก็เป็นที่แพร่หลายค่ะแสดงว่าร้านขนมเส้นในลมเกานี่มีตำซัวทุกร้านมีแทบทุกร้านร้านไหนที่มีฝีมือเรื่องการตำส้มก็จะมีตำซัวเป็นเมนูนึงของร้านขนมเส้นค่ะอ๋อเป็นอาหารพื้นบ้านของค่ะค่ะขอบคุณมากครับค่ะครับเท่ากันเอ๊ะเท่ากันครับแต่บางคนครั้งละสามสามที่นะครับสำหรับที่หนึ่งที่จะเข้าแข่งขันนะครับชุมชนร่างรวนครับชุมชนร่างรวนเป็นทีมแรกเตรียมตัวได้นะครับติดตามด้วยชุมชนคนเมืองนะครับอันที่สองแล้วจะโดนหลอกนะครับใส่ต้มครับนะครับการเราก็ใช้เกือบจะส่วนเหนือทั้งหมดของสาสุกันนะครับครับมีทั้งตาดกอยทั้งอุ่นกระทาดมีท่าผูใกล้กับเขาหน่อยแนะนำทีมแนะนำคือความแซ่บความนัวไม่ใช่ไม่ใช่สู้ผมเชื่อว่าวางเงินที่ได้คะแนนลีลาชัวปีแล้วนี่เป็นอะไรเอาไปได้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 
คอนจีติดจะแพ้เลยทำยังไงนะถ้าแซ่บๆเหรออัมรินนะฮะอัมรินทีวีนะช่อง34ให้ดีฮะติดตามชมกันได้นะครับครับผมแล้วรุ่ยเลยท่านทวนช่องบอกชี้ให้เห็นนะครับท่านทวนบอกไปแล้วนะครับว่ากรณีความยาวเท่ากันมันเกือบ7เมตรนะครับเกือบ7เมตร339ปีที่แล้วได้2เมตร90ปีนี้คาดว่าจะเป็นเกือบ3เมตร4เมตรนะครับตามนั้นทำลายสถิติประมาณ 7.5 นะครับ 7.5 ความยาวทิ้งโต๊ะเต็มดีเอาละครับมาดูทีมแรกนะครับว่าบ้านบัวนะครับปีที่แล้วได้อันดับที่3ครับบ้านบัวปีที่แล้วอันดับที่3ด้วยความยาวมาดูทีมแรกกันนะครับว่าบ้านบัวนะครับปีที่แล้วได้อันดับที่3นะครับบ้านบัวปีที่แล้วอันดับที่3ด้วยความยาว 2.37 เมตรใจรอใจรอ5รอปีนี้ท่านนายกสนับสนุนนะครับท่านกับเพื่อนทั้งหมดสวยงามครับท่านกับเพื่อนสีดำต้องให้โอกาสทีมแรกนิดนึงนะครับจริงๆอย่างนี้เราการสีเส้นเพื่อให้เหนือติดนุ่มทนนานคือน้ำต้องเดือดน้ำต้องร้อนท่านมีเวลา5นาทีนะครับ5นาทีขอเชียร์บ้านพวนครับอยู่ไหนครับส่งเสียงนะบ้านพวนลีลาครับผมดูเหมือนง่ายนะแต่ถ้าข้อมือไม่แข็งแรงไม่ดียาวต่อเนื่องไม่ได้นะมันจะยาวไปต่อเนื่องครับครับเป็นเรื่องของไม่ต้องใจร้อนนะฮะไฟแรงน้ำเส้นข้าวไม่ต้องใจร้อนนะฮะ5นาทีต้องเหลือรับเวลา5นาทีเป็นไรครับพักเดียวครับผมกติกาคือปีกมันพักเดียวนะครับเดี๋ยวมาเลือกเส้นเองครับเลือกเส้นที่ยาวติดต่อเนื่องกันนะครับให้เป็นขั้นตอนที่ดีแล้วรวบเส้นมาไว้ตัวใส่น้ำเย็นนะครับพอรวบน้ำเย็นเสร็จปุ๊บก็จะเอามาใส่ตรงนี้แล้วก็เลือกเส้นยาวที่สุดดูเอาละดูการสมควรบ้านของกันผมเส้นเยอะนะครับผมเส้นเยอะเลยมาแล้วครับมาแล้วครับตอนนี้เตรียมพื้นที่นะครับผมดูแล้วเส้นก็โอ้โหผมมาเส้นก็เอ๊ะสวยงามนะครับเส้นสวยงามเป็นเอกลักษณ์ดูแล้วเส้นก็โอ้โหผมมาเส้นก็เอ๊ะสวยงามนะครับเส้นสวยงามเป็นเอกลักษณ์ขนมเส้นเก่าครับนะครับผมเส้นเล็กนะฮะเหนียวนุ่มนะยิ่งถ้าได้ทานตอนดีใหม่ๆนี่จะอร่อยมากครับท่านมาลงเก่าท่านต้องไปชิมครับผมชิมบีบเส้นสดนะครับท่านผมทีนี้นะครับตอนนี้เป็นชุมชนวัฒนาครับสองเมตรเก้าสิบห้าทีนี้ครับแต่ละทีก็ไม่ได้มีเทคนิคในการเส้นลงถ่านบางทีหลายหลายทีครับท่านคนนี้ก็ได้กันมีผมลองมาแล้วนะชุมชนบ้านนวลได้ทั้งหมด77เส้นที่ไหนตอนนี้เหลือเวลาประมาณ3นาทีครับผมเก็บพื้นที่เองนะฮะทำความสะอาดโต๊ะให้เรียบร้อยชมพลเมืองครับท่าน
เตรียมตัวไว้นะครับโดยนะสมคิดสีนะครับรอบนี้ชุดเดินคนไม่ได้สามสี่น้องเสร็จจบนี่นะได้ดีดาวมาแล้วคะแนนดีดาวมาแล้วสมมติว่าเพื่อนแล้วสมมติว่าเพื่อนกับคุณนี่หนึ่งเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดแล้วถ้าเจ็ดเจ็ดเท่ากันคะแนนดีดาวนะครับดีดาวกับกองเชียร์นะครับได้อยู่แล้วพร้อมแล้วทางลูกใหม่ส่งถึงกันแล้วนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเราจะจับเวลาต่อเมื่อจะขึ้นบีดูว่าจะเขาเซ็นดิเซ่กันหรอต้นระดับที่หนึ่งเด็ดที่เด็ดเด่นที่ด้วยหรือไงนะครับI'm gonna make it.
ลืมเรามีคะแนนต้องสะน้อยใช่ไหมต้องกำลังเดือดนะต้องกำลังเดือดอีกสองทีมพวกเติมน้ำเป็นคุณยากแล้วน้ำจะล้นแล้วน้ำจะล้นหม้อแล้วนะสำหรับระบบทีมที่ดีที่เอาไปตัดตัวกันต่อเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็ติดตัดตัวนะลงไปแล้วครับเริ่มปีบลงไปแล้วเห็นแค่ครึ่งเลยผมไม่ถ่ายหน้าดีกว่าครับแต่เนี่ยเขาตัดตรงตรงน้ำเบิร์นนะฮะไม่ลอยขึ้นมาครับผมครับผม